สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทวิววันนี้บอกเลยครับผมเข้ากับบรรยากาศฝนตกมากๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปินที่บอกเลยว่าห่างหายไปจากวงการเพลงตั้ง15ปีครั้งนี้เขากลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับพี่ๆวงโมทีสวัสดีครับโอ้โหได้นำตัวเป็นทางการกับแฟนนิวพลัสอีกสักครั้งครับครับพวกเราวงโมทีฟครับผมสิทธิ์โมทีฟร้องนำครับครับผมจ้าโมทีฟมือกลองครับผมโกมือเบสครับผมยอดครับกีตาร์ครับผมตานุกมือกีตาร์นะจ๊ะจุกรูโมทีฟห่างหายไปตั้ง15ปีใช่ไหมพี่ใช่จ้ะโอ้ครั้งนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงถามความรู้สึกกันดีกว่าแต่ละคนรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับดีใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนคลับพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกสื่อแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เราได้กลับมาและยิ่งอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาครับ15ปีแต่ละคนห่างหายไปทำอะไรกันบ้างครับถามหน่อยเยอะมากเยอะเยอะถ้าแจกแจงก็อย่างตัวผมเองก็จะมีแต่คนบอกว่าไปทำเยอะได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะก็เอาโดยรวมแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงครับแล้วก็ทำบริษัทออร์แกไนซ์ชื่อซาวเคลียร์นะครับบริการแสงสีเสียงเวทีแล้วก็ผลิตลำโพงขายในไทยและต่างประเทศครับครบยังครับคุณอ่ะจริงเยอะกว่านั้นไหมเหรอวะมีจริงๆมีเยอะกว่านี้ของผมก็เล่นดนตรีครับเล่นแบงก์อัพแล้วก็สอนวงโยธวาทิตครับแล้วก็ธุรกิจก็ขายชานมครับแล้วก็ธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นดนตรีอย่างเดียวฮะเฮ้ยนี่เป็นไงสั้นมากผมไม่ได้เล่นดนตรีเลยครับเป็นคนเดียวในวงผมออกไปทำอินทีเรียครับออกแบบตกแต่งภายในอย่างเงี้ยครับผมของผมก็เปิดห้องอัดนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะทำค่ายเพลงเองด้วยเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆฮะคือทำจ็อบเกี่ยวกับดนตรีมาตลอดนะเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มในวงส่วนใหญ่ก็คือยังคุกคีกับในวงการเพลงอยู่แน่นอนครับขายไม่ได้ครั้งนี้ยากแค่ไหนครับการรวมตัวกันจริงๆจริงๆไม่ยากนะครับเนื่องด้วยครับผมแหมไม่ได้ตั้งตัวอีกแล้วครับอย่าลืมว่าตอนเย็นแล้วครับผมตอนนี้ก็ที่ได้กลับมาครับมีงานนึงครับเป็นเฟสติวัลครับที่จัดที่แดนนิลมิดเก่าเป็นไม่ใช่สิดนนะครับว่ายุค90เราก็อยู่ในช่วงปลายของ90ก็ได้มีโอกาสไปแล้วสิเขาได้ทำเครื่องเสียงจัดเวทีอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นนะครับก็บอกเฮ้ยวงอื่นเขายังมารวมตัวกันเลย อะไรเงี้ยไม่ได้รวมตัวไปอย่างอื่นนะครับรวมวงกันนะครับครับ แล้วก็เลยสิก็โทรมาชวนว่าเฮ้ยมาเล่นกันไหมอะไรประมาณนี้ครับก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแท้ไปถึงเป็นซิงเกิลนี้ครับครับผมระหว่างที่ห่างหายกันไปแฟนๆมีเรียกร้องตลอดเวลาไหมครับเราจะมีแฟนเพจของเราเป็นโมทีฟล็อกแบนด์ครับก็จะติดต่อกับแฟนๆอยู่ทางนั้นตลอดครับก็จะมีแฟนเพลงถามว่าเพลงใหม่เมื่อไหร่เพลงใหม่เมื่อไหร่มาเรื่อยๆแล้วก็จะแล้วนะจะมาจะปีละจนตอนนี้ปีนึงผ่านมาก็ได้เวลาแล้วครับกับเพลงไม่เหลืออะไรให้ถามครับเย้เลโก้สุดยอดครับผมย้อนไปถามหน่อยหลังคือก่อนหน้านี้15ปีที่แล้วกับวงการเพลงในสมัยนี้ความต่างมันต่างกันมากแค่ไหนครับครับก็อาจารย์ยอดครับแตกต่างหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องวิธีการโปรโมทผ่านสื่อทั้งเรื่องวิธีการบันทึกเสียงสมัยพวกผมนี่ยังไปต้องไปเช็คยอดเทปตามแผงอะไรอย่างงี้อยู่ฮะแล้วก็เราฟังจากคลื่นวิทยุว่าแต่ละอาทิตย์เขาจะมาสรุปชาร์ตกันว่าเพลงไหนขึ้นลำดับไหนในแต่ละอาทิตย์เนี่ยครับแล้วก็รายการเพลงนี้ช่วงดึกๆนี่ก็จะต้องอดหลับอดนอนรอดูกันอะไรเงี้ยพอมายุคนี้ก็เป็นแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็ต้องเช็คตาม YouTube ใช่ๆครับก็สะดวกมากขึ้นครับผมปรับตัวมากขึ้นเยอะพอสมควรครับเยอะมากครับแต่ก็ถ้าจะให้ปรับเรื่องการเล่นกับแนวทางของโมทีฟก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะเราก็ยังคงความเป็นร็อกอยู่ดีแต่ก็แค่โจทย์มาใหม่ก็แค่ทำให้ทุกวัยฟังได้มากขึ้นแล้วเราอยากได้ฐานแฟนคลับที่วัยรุ่นมากขึ้นเหมาะกับความสดใสของพวกเราดูหน้าด้วยครั้งนี้ความพิเศษของโมทีฟมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับผมกับการกลับมาครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องการรวมตัวกันในรอบ15ปีในเต็มวงสมาชิกเดิมนะครับแล้วก็กับบ้านใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเพราะว่าบริษัท
ผลิตศิลปินแล้วก็มีศิลปินในเครือเนี่ยเยอะพอสมควรก็มีตัวดังๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณพันธ์วรการคุณเอ็มอัตพลนะครับพี่อ่ำอมรินทร์นะครับแล้วก็มีพี่ฟุกไอ้น้ำฟุกไอ้น้ำก็เราศิลปินใหม่ซึ่งผมถือว่าตัวบริษัทเองนะฮะก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เรียกเพื่อนๆพี่น้องในวงการกลับมาได้เยอะพอสมควรครับกลับมาครั้งนี้โมทีฟฟีดแบ็กจากแฟนเป็นยังไงบ้างดีมากครับดีมากก็สังเกตได้จากทาง YouTube นะครับ YouTube เขาคิดพิมพ์อะไรบ้างพี่นุก YouTube ส่วนมากก็ได้พิมพ์บอกว่าโอ้โหไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังมั้งแต่หนูป .4 อะไรเงี้ยอย่างนานอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเราบ้าเหรอฉันยังไม่แก่ขนาดนั้นแสดงว่าแต่ละคนก็คืออ่านทุกคอมเมนต์จากแฟนๆได้ตอบพูดตรงว่าเราตอบทุกคอมเมนต์พิเศษนี่จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เช็คทุกวันทุกวันครับทุกวันก็นั่งในรถตู้นี่ก็จริงๆก็สารภาพอย่างวันแรกที่ออกมาปุ๊บแล้วมันแตะล้านวิวเนี่ยผมเมสเซจอีกนิดนึงอาจจะอาเจียนละคือมันไม่ไหวตอบก็คือเยอะพยายามจะตอบและอ่านจริงๆเพราะเราอยากรู้ว่าฟีดแบ็กเนี่ยคือเป็นแฟนคลับเก่าหรือใหม่หรือว่าเขามีเรื่องของอินเนอร์ร่วมในเพลงไหมส่วนใหญ่ก็จะเจอเรื่องของฟังกี่รอบก็ร้องไห้ทุกรอบอะไรเงี้ยครับคือมันเฟนฟิลของคนฟังเพลงยุคใหม่ที่มีอินเนอร์ร่วมสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนครับกับซิงเกิลนี้ไม่มีอะไรให้ถามครับเป็นยังไงบ้างครับกับแบบว่าเนื้อหาของเพลงแนวของเพลงมันต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะไหมครับครับถ้าผมสำหรับคำนิยามของผมก็ถ้าเป็นพวกเราเป็นวงร็อกก็จะเป็นร็อกที่ไม่เคยทำร้ายหญิงแต่สำหรับพี่โกก็จะมีคำนิยามเพิ่มเติมเพลงนี้ถ้าเราฟังเนื้อหาดีๆมันจะเป็นอะไรเครื่องบันมันจะเป็นเรื่องถ้าเราเลิกกับแฟนไปแล้วเราไปเจอแฟนเก่าเราที่ไปอยู่กับแฟนใหม่ของเขาเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยโดยตัวจริงๆเพลงก็จะเป็นเพลงช้าเศร้าๆถ้ามองถ้าเราฟังดูแต่ว่าจริงๆมันเป็นเนื้อหามันค่อนข้างเป็นฟีลกู๊ดด้วยซ้ำถูกรายการฟีลกู๊ดอินสไปเรชั่นของเพลงนี้จริงๆอันนี้เป็นการร่วมกันหาเพลงกับพี่โจแพนเค้กด้วยซึ่งเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้พี่เบลมาที่ทำให้วงคลาสนะครับก็เป็นการส่วนใหญ่โมทีฟจะเล่าเรื่องชีวิตจริงๆของคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมองทั้งมุมตรงและมุมกลับนะฮะแล้วก็มันตรงประเด็นพอดีก็ได้พี่โจเนื้อพี่โจมาแล้วก็ร่วมในการขัดเกลาทำให้มันเนื้อหาของเพลงมันเข้าปากผมมากขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาที่ตรงปัจจุบันมากขึ้นครับหลังจากปล่อยออกไปกระแสตอบรับดีมากล้านของวิวแล้วตอนนี้น่าจะล้าน8ครับอีกนิดนึง19ล้าน8 9 9แล้วคือเกินความคาดหมายของพวกเราไม่กับการกลับมาโหเกินมากๆครับเกินมากๆกับวงที่ห่างหายจากวงการไป15ปีสำหรับพวกเราคือตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณกับทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวที่เข้ามาดูพวกเรานะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเติมเต็มให้ชีวิตพวกเราเนี่ยมันมีความสดใสนะฮะเป็นกำลังใจในการทำงานนะฮะมีความกล้ากลัวไหมกับการกลับมาของเราเพราะว่าตอนนี้ศิลปินคือแบบเกิดใหม่ออกเยอะมากซิงเกิลเยอะมากกล้ากลัวไหมก่อนหน้านี้ครับจริงๆมันดูเป็นไม่ใช่ทั้งความกล้าและกลัวเลยมันเป็นเพลงที่การที่เรามานี่คือหนึ่งมาจากแฟนคลับด้วย คืออยากกลับมาจริงๆแล้วก็ทุกคอมเมนต์ก่อนที่จะออกเพลงนี้มันคือแรงผลักดันให้เราเริ่มทำสักทีเถอะแล้วทำมาตั้งนานแล้วแต่ก็คือยังต้องหาจุดมุ่งหมายที่ตรงประเด็นก่อนก็เลยได้ข่าวสารเอ็นเตอร์เทนมาช่วยในการรวมแล้วก็การเริ่มนับหนึ่งก้าวแรกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับเห็น MV เหมือนแบบมีการถ่ายทอดของแต่ละตัวอ๋อเป็นตัวอะไรครับพี่นุกตัวนั้นเป็นLilex Official นะฮะก็ได้เป็นแบบว่าคือประมาณว่ากึ่ง MV กึ่งเนื้ออะไรพวกนี้แล้วก็มีสตอรี่ของเราก็จะมี based on two story 3คนด้วยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าทั้งคนในวงการยูทูบเบอร์แล้วก็คุณดาราด้วยแล้วก็บุคคลสำคัญที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็3คนเป็นเรื่องจริงของเขานะฮะลองเข้าไปดูได้ติดตามได้ในข่าวสาร entertainment นะช่อง YouTube จะเป็นเรื่องราว based on two ที่ชีวิตจริงของพวกเขามี2คลิปเลยยังไงครับโอ้ตอนนี้มีถ้า based on two มีหลายคลิปมากเลยนะฮะหลายท่านกระแสตอบรับของ MV เป็นไงบ้างครับจริงๆตัว MV เรายังไม่มีการทำปล่อยออกมาตัวนี้มีแค่Lilex แล้วก็จะเป็น Based on Two Story นะครับเล่าเรื่องราวชีวิตที่ตรงกับเพลงของเราอะไรประมาณนี้ครับผมก็มี3ท่านที่ทางทีมงานได้ไป
ขออนุญาตเอาเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นมาเล่าผ่านเพลงนี่ครับผมครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็เศร้านะส่วนใหญ่คนก็จะคอมเมนต์ไปในทางเศร้าอะไรครับผมเพราะว่ามันเป็นความรักที่คือจะบอกว่า3คนนี้คืออ่ะคุณเบนแลนซิงก็เบนเลซิงเบนเลซิงเบนแลนซิงคุณเบนเลซิงเบนเลซิงอันนี้ไม่มุกอันนี้ตกเย็นแล้วไงหมดแรงคุณเบนเลซิงนะฮะก็ซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกระแสใช่ไหมแล้วก็คุณอะไรคุณบิงปองนะฮะคุณบิงปองก็จากอะไรกระเซยตุซี่ด้วยอันนี้เซรี่ก็กำลังดังอยู่อะไรเงี้ยแล้วอีกท่านก็เป็นยูทูบเบอร์ที่กำลังดังเป็นเขาเรียกว่าความรักที่หญิงรักหญิงเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนน่าจะติดตามได้ง่ายและเข้าใจง่ายด้วยมีการวางแผนทำโปรเจกต์เพลงต่อไปหรือยังครับสุดแผนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้จริงๆเราก่อนจะมีเพลงไม่เหลืออะไรให้ถามเนี่ยเราได้มีการทำเดโมเสนอทางค่ายข้าวสารเนี่ยหลายเพลงมากครับผมแล้วเพลงนี้ถูกเลือกมาให้ปล่อยเป็นซิงเกิลแรกในเพจขอบคุณที่กลับมานะครับผมในโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาก่อนส่วนเพลงที่เหลือเนี่ยก็จะปล่อยออกมาอีกตามมาเรื่อยๆในสไตล์ของวงโมทีฟครับผมโมทีฟสไตล์อีกทีนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตั้งไว้สักประมาณกี่ซิงเกิลดีครับจะบอกว่าเราตั้งไว้1อัลบั้มทำเป็นอัลบั้มเลยใช่ไหมปีนี้ไม่ทันก็ต่ออีกปีวะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้โมทีฟนะครับกับการกลับมาใน15ปีมาพบคุยมาพูดคุยกับแฟนๆนิวพาร์ทกันวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดพวกเขามาด้วยพร้อมที่จะฟังเพลงของพวกเขาหรือยังถ้าพร้อมแล้วผมขอส่งมอบไมค์ทั้งสองอันนี้แล้วก็ตรงนี้ให้อิสมาอีลเอาไปนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เหลืออะไรให้ทำครับเธอไม่ได้ร้องไห้แล้วใช่ไหมดูท่าทางเธอมีความสุขไม่มีทุกข์ร้อนอะไรใช่ไหมดูร่าเริงมากขึ้นกว่าเก่าก็คงเพราะเขาที่คอยใส่ใจไม่ต้องพบเธอแต่วันด้วยร้ายคงไม่เหมือนฉันที่เอาแต่ทำให้เธอเสียใจมันก็นานเหลือเกินที่เราต่างเดินยากทางวันนี้บังเอิญเจอกันแต่ฉันไม่รู้จะทักอะไรไม่เหลือคำตอบให้ถามอะไรเธอนั้นเป็นยังไงสบายดีไม่มีสงสัยอะไรเลยไม่เหลืออะไรให้ถามมันเธอไม่เหลือมาครับคุณเจ็บช้ำบอกย้ำว่าทำถูกแล้วที่เดินจากฉันไปโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแฟนครับ15ปีนี้สมการรอคอยจริงๆขอบคุณครับครับกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่แต่ยังคงสไตล์ความเป็นโมทีฟอยู่ครับใช่ครับแฟนๆคนไหนอยากฟังแบบรูปแบบเต็มแล้วก็ดู MV ไปด้วยในช่องทางไหนครับก็มีหลายช่องทางฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของทางข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช่องทาง YouTube ของโมทีฟร็อกแบนด์ครับแล้วก็เป็นทางช่องทางเพจแล้วโอ้โหมากปึ๊บตกใจเลยฮะตกเย็นทางเพจของพวกเราด้วยครับโมทีฟร็อกแบนด์แล้วพูดไปแล้วครับอ้าวแล้วครับอ้าย้อนกลับไปใหม่ครับเพจขอบคุณที่กลับมาด้วยครับผมพูดไปยังครับYouTube ของขอบคุณที่กลับมาครับผมข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมพูดยังครับยังครับโอเคส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับผมคิวงานต่างๆอัปเดตต่างๆของโมทีฟครับผมเร็วๆนี้ครับนะฮะทางขอบคุณที่กลับมานะครับจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตด้วยสำหรับศิลปินที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยครับนะครับก็ขออุบไว้ก่อนว่าแต่ต้นๆเดือนสิงหาแน่นอนนะครับได้ชมคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นทางสตรีมมิ่งนะครับเราก็จะไลฟ์สดให้ดูกันแล้วก็พื้นที่สำหรับที่จัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับเราก็จะแจ้งให้ทราบทางเพจด้วยครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็คงอัปเดตกันผ่านทางฝากนิวพลัสด้วย
ติดตามได้ทาง New Plus ครับส่วนใครที่อยากจะจ้างตอนนี้คิวว่างไหมฮะพวกเรานี่ว่างมากพร้อมที่จะออกไปแจกความสดใสได้ทุกที่เราไปได้ทุกที่เพราะเราซื้อเครื่องบินใหม่ไปก่อนดีกว่าตีน้อยซื้อใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณคุณตีน้อยด้วยนะเจ้าของค่ายเราครับผมซื้อเครื่องบินให้เราใช้ทัวร์ครับแล้วก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ครับน้ำผลไม้ NJ ครับ Evolution ครับผมเฮ้ยโชดีซีครับเฮ้ยขอบคุณคุณตีน้อยครับผมไม่เหลืออะไรเอ้ยฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับโมทีฟนะครับบอกเลยว่า15ปีกลับมาครั้งนี้สมการรอคอยอย่างแน่นอนและหลังจากนี้เราจะได้พบกับผลงานใหม่ๆของโมทีฟอย่างต่อเนื่องนะภายในปีนี้เราอาจจะได้เห็นอัลบั้มเต็มรูปแบบอีกด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคลาสครับติดตามได้ไม่เหลืออะไรถามครับพิธีกรหล่อมากจะบอกให้ยอดวันนี้นะครับผมสไตล์รีวิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ผมกับโมทีฟลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ